สำหรับไผ่กอนี้นะครับเป็นไผ่สร้างหม่นเชียงดาวปีนี้ให้หน่อที่ใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดกมากทั้งที่เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับทางสวนได้ตัดลำนะครับของเขาออกไปคือปีที่แล้วเพิ่งมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 ลำเองนะครับกลายเป็นปีนี้เพื่อนๆลองชมดูนะครับหน่อใหม่ขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับให้หน่อดกมากนะครับรวมทั้งหน่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับทางสวนเองก็ไม่ใช่ได้ดูแลต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมาใส่ปุ๋ยช่วงต้นฤดูนี้เองนะครับเพื่อนๆเห็นขี้วัวนมที่เพิ่งใส่นะครับแต่เป็นไปได้ว่าปีนี้นะครับพื้นที่จังหวัดสกลนครฝนตกค่อนข้างดีนะครับฝนตกตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกันเลยนะครับทำให้ปีนี้หน่อนะครับหน่อไผ่หลายๆสายพันธุ์เนี่ยแทงหน่อออกมาค่อนข้างที่จะดกแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับส่วนกอนี้เป็นปาล์มน้ำมันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไผ่ที่สะสมนะครับมีไผ่ฟ้ามนด้วยอยู่โซนด้านในอีกนะครับระยะนี้มีฝนตกลงมาบ้างนะครับทำให้ดินยังค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นทางสวนได้นำรถไถนะครับติดโรตารี่ปั่นดินก็คือเป็นการกำจัดวัชพืชนะครับหญ้าวัชพืชไปในตัวเลยทำให้ดินมันยังดูโล่งๆนะครับ